ก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับ Master Revit Tips and Tricks นะครับคลิปนี้นะครับจะสอนเรื่องของการใช้ Temporary Dimension นะครับ Temporary Dimension คืออะไรคือ Dimension ที่ใช้วัดชั่วคราวนั่นเองนะครับเราลองดูที่แท็บ Annotate นะครับนี่มันก็จะมี Dimension นะครับเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Align Linear อะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้ Temporary หรือว่าชั่วคราวน่ะ Dimension ชั่วคราวอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็เขียนกริดลายเขียนผนังเขียนโต๊ะขึ้นมาง่ายๆนะครับเราลองคลิกที่ Object นะตัวไหนก็ได้นะครับใน Revit พอเราคลิกปุ๊บนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะพยายามจับ Dimension ให้เราเห็นไหมเนี่ยมันจะพยายามจับ Dimension ให้เราซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่า Temporary Dimension Temporary Dimension เอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ขยับได้นะครับคือตอนนี้ผมคลิกกริดลาย1ถ้าผมมาคลิกตัวเลขเนี้ยปรับเป็น 3,500 Enter อย่างเงี้ยก็จะใช้ในการขยับ Object ได้หรือเรายังสามารถนะครับคลิกที่โหนดสีน้ำเงินเนี่ยในการเปลี่ยนจุดวัดได้เนี่ยแบบนี้ครับแล้วเราก็ปรับค่าตัวเลขได้100000มันมีข้อดียังไงนะครับมันมีข้อดีคือถ้าเราไม่รู้จักการใช้ temporary dimension นะเราต้องไปใช้คำสั่ง align dimension แล้วก็มาวัดนะครับเนี่ยเราต้องวัดให้เสร็จก่อนเราถึงจะขยับได้อย่างโต๊ะเนี่ยแล้วเราก็มาปรับใช่ไหมล่ะ2,000 อย่างเงี้ยแต่กลับกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาวัดก็ได้เนาะถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการใช้ในการแสดงในแบบก่อสร้างนะเราคลิกเลือกเนี่ยแล้วเราก็ใช้ temporary เนี่ยช่วยนะอย่างเช่นผมเปลี่ยนจุดวัดนะครับนี่มาวัดจากข้างล่างแทนอย่างเงี้ยก็ได้1,700 อย่างเงี้ยแล้วเรายังสามารถนะครับทำจาก temporary ให้เป็น permanent ได้นะครับคลิกตรงนี้คลิกที่ว่างแบบนี้นี่คือข้อดีของมันเนาะนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังสามารถไปปรับไซซิ่งของมันได้ File Option แล้วก็ตรงนี้ Graphic นะครับเนี่ยครับ Temporary Dimension Appearance นะฮะเนี่ยปรับได้ปกติผมจะใช้12นะครับคือไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับทุก Object เลยนะส่วนมากนะ 99% นะจะมี Temporary Dimension ที่ทำให้เราแบบปรับระดับปรับระยะได้นะครับ elevation ก็เหมือนกันนะ elevation เนี่ยเอา level แล้วกันเนี่ยก็ปรับได้นะครับมีไหมนี่ temporary เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปกดวัด dimension นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ temporary dimension ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ